คืออย่างนี้เหล่าสีคือผมหาต้นฉบับไม่เจอละเดี๋ยวอยู่ในอยู่ในกรุ๊ปไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวหเขาบอกว่านักร้องลูกสาวเนี่ยเหรอเอาอย่างนี้ไม่ไม่ท้องเอาอย่างนี้ก่อนนะดูของพี่เต้นก่อนคืออันนี้ก่อนมันมีข้อความอย่างนี้นี่มันก็ผมก็รีบส่งไปเขาบอกขออนุญาตแก้ข่าวที่มีข่าวท้องไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งนะคะแต่เป็นนางสาวไทยพิธีกรตกมันบันเทิงท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อนะคะเดี๋ยวเขา้องเดี๋ยวนะพี่เอาพี่เอาชื่อคนพูดออก แล้วนางสาวไทยท่านหนึ่งตกมันมีใครอ่ะนี่ไงถ้ใช่ไงเอาหนูนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจแล้วประกดแบ่งกันปรกดเช็คไปแล้วใครโพสต์รู้ไหมใช่เจ๊หุ่นนครสวั์ทำไมอ่ะเจ๊งุ่นคือคนสนิทพี่บุ๋มเาก็มาเขี่ยอะไรก็ไม่รู้เออแม่ท้องแล้วเหรอไม่ท้องหนูไม่ตกข่าวอะไรใช่ไหมฉันยังปั๊มนมอยู่เลยไม่ใช่เพราะข่าวที่แล้วก็คนก็อึ้งไปแล้วไงไม่เพราะเราต้องถามกันก่อนว่าโอกาสสนุกว่าท้องไม่ท้องยังปั๊มนมอยู่ไ ที่สุดแล้วปรากฏว่าอันนี้เป็นลือวงการลูกทุ่งเขาบอกลูกทุ่งสาวรายหนึ่งท้องก่อนแต่งกับแฟนนอกวงการแล้วก็จะเตรียมวิวาฟ้าแลบเ,เร็วๆนี้เนี่ยนะขยายความต่อโดยเพจเจมอยร้อยแปดเจมอยร้อยแปดเขาเขียนข้อความว่ามีคนถามว่านักรองลูกทุ่งที่ท้องกับหนุ่มนอกวงการคือใครมไม่รู้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 แค่รู้ว่าเอยชื่อก็มีคนร้องอ๋อและแฟนรวยอยู่นะ อยากได้แฟนเขาอะอยากไปแซะเขาเลยอย่างน้อยเขาก็รักกันแล้วก็มาแ,แต่งงานอะฉันก็มายินดีกับรักที่ชดใส้อ่าค่ะสรุปคนก็เลยทายกันไปค่ะว่าต้องเป็นคนนี้หรือเปล่าคุณธัญญาอาสยามเพราะอะไรจะ๊ะ<อ>ดูตามภาพค่ะคุณอันนี้ภาพ<ห>เก่าะอันนี้ภาพเก่าก่อนนะแต่ให้ดูตามภาพใหม่นะคะเพราะว่าธัญญาเขาลงรูปคู่กับแฟน,นหนุ่มที่ อยู่แฟนหนุ่มนอกวงการชื่ออาโลคือเหมือนพรีเวดดิ้งอะการโพสต์ท่าเสื้อผ้าหน้าผมคือมันเกินคำว่าถ่ายรูปทั่วไปนะมีแบบทําท่ารูปหัวใจอะไรกันอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็จากรูปเนี่ยนะคะไปลองส่งคอมเมนต์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเตรียมตัดชุดแล้วนะเธอ,เอ,อบางคนก็บอกว่าไปรอรับช่อดอกไม้นะคะอย่างเงี้ย เขาคบกันมาได้ปีกว่าๆนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อาลกก็เป็นหนุ่มหล่อเศรษฐีจากเวียงจันทร์ใช่สปภลาวใช่ก็ต้องกับคำใบนะคำใบบอกว่าเตรียมแต่งคือคือคำใบบอกว่าแฟนรวยอยู่นะเนี่ยถ้าพูดปุ๊บเป็นคนร้องอ๋อเลยล่ะก็ต้องรู้จักว่าธัญญาอาสยามเขาใครใครรู้จักคือเขาคบกันมาปีกว่าแล้วต้องต้องอธิบายอย่างนี้คือหลายคนเนี่ยชอบต้องไทยคำนี้ชอบไปคอมเมนต์เรื่องช้าเรื่องเร็วอ คือบางทีเพิ่งปิดสวิตจากตรงนั้นปเปิดสวิตกับคนนี้บางคนบอกเฮ้ย hey, เร็วบางคนบอกเร็วไม่เร็วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลามันเกี่ยวกับเรื่องความคลิกอันนี้ความความส่วนตัวพี่เห็นด้วยนะเพราอาจจะไอ<ห>เร็ว,วไมว่เพราะอาจจะเป็นช่วงเดี๋ยวนะปีกว่าก็ไม่เร็วนะก็ถือว่ายัง<อ>ยังอยู่ในเลนส์ของคนที่พร้อมที่จะหาใครก็ตามที่เป็นชีวิตคู่และแต่งงานกันจรงิงๆถ้าศึกษากันแบบจริงจังที่เขาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดขนาดนี้ไม่เร็วแต่ถ้าบางคนอยู่กัน4ปี7ปีแต่แค่ กินข้าวกินข้าวดูหนังแล้วกลับบ้านออไม่ได้ศึกษานิสยัยนิสัยส่วนตัวอันนั้นก็ถือว่าไม่เลวก็ถือว่าเจ็ดปีกดหลายคนพูดไงตายแล้วบุโกโกเพิ่งคุยกันหนุ่มเกาหลีนี่ไปคบกับฝรั่งหนุ่มซันต้ามอริกาที่สหรัฐอเมริกาอีกแล้วสมมุติอันนี้คือตัวอย่าง <laughs> อันนี้เร็วไปไหมเนี่ยปิดจากเกาหลีเลิกกินกิมจิไปกินฮอนดอกโอ้ยเบลเลอร์บลาอย่างเงี้ยตัวอย่างไม่ตัวอย่างเหรออ่าสแตบริกาด้วยอ๋อตัวอย่างดีนะเบลเลอร์บลาเนี่ยเบลเลอร์บลาอะไรเนาะมีคลิปอย่าลืมขอส่งข่าวกันมีคลิปเอาคไม่ใช่เอาคลิปชอบพูดอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงสแตนบริกามีคลิป ยังไงไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะเชื่ออะไรเชื่ออะไรไม่มีน้าก็พูดไปแล้วหนูลงรูปไงหนูไปเที่ยวอ่ะอ่ะตหตัวอย่างคืออย่างนี้คือหลายคนไอ้เรื่องเร็วเรื่องช้ามันแล้วแต่แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนก็แล้วกันคือหลายคนตอนนี้คือสิ่งที่ผมอยากโฟกัสเนี่ยนะผมขอญาตยกกลับไปนิดนึงเรามัวแต่โฟกัสทันย่าอย่าลืมนะว่ากระลอกน้อยยังไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนั้นเลยเออก็จริงนะแต่กระลลกน้อยตอนหลังเนี่ยลง ลงภาพในไอจเริ่มถี่ขึ้นช่วงนั้นน่ะเว้นวัดไปนานอย่าลืมว่าการลอกน้อยอ่ะข้อกล่าวหาที่เขาพูดกันในสื่อเนี่ยมันแรงนะมันแรงออบกะรลอกน้อยอ่ะอ่ะพูดง่ายๆเธออดีตแฟนเออใช่ไหมเราก็ต้องมีการลอกเดียวพี่จะการลอกไหนล่ะพี่การลอกที่เป็นตลกละมั้งการลอกเิญยิ้มไม่ใช่คนละการลอกละค่ะหนู่ะัดกลับมาทันย่าทีมข่าวตกมาบันเทิงไม่รอช้าก็ต้องหาคําตอบข้อเท็จจริงต่อสายหาคนใกล้ชิดทันย่าอาสยามค่ะ ได้คําตอบบอกรูปที่น้องถ่ายเมื่อตะกี้ที่ดูกันไปเนี่ยเหมือนพรีเวดดิ้งเนี่ยนะถ่ายไว้เฉยๆคับพี่ไม่มีอะไรส่วนจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าคนก้อยใกล้ชิดอึกอึกอักตอบไม่เต็มปากเต็มคำบอกได้แค่ว่าน้องเป็นคนตอบเองดีกว่าถ้าใช้คํานี้แสดงว่าใช่ตันทงก็ใช่ถ้าไม่ใช่ต้องบอว่าไ่จริง อุ้ยน้องยังไม่แต่งหรอกค่ะน้องอยังทางานอยู่ค่ะโอ้ย่ตอบไม่ได้หรอกคะ่ะให้พี่บุ๋มตอบเองดีกว่าเออสแสดงว่าทีมข่าวเรายังถามต่อทําไมถามว่าเฮ้ยมันมีกระแสข่าวว่าทัญญากำลังจะมีเบบีออกมาด้วยไอ้ข้อเท็จจริงนี้มันเป็นยังไงคะคนใกล้ชิดบอกว่าไม่มีอะไร <c oughs> ก็ไปถามฝ่ายประชาสัมพันธ์สิเออต้นสังกัดอาสยามดีกว่าพี่ไม่ทราบหรอกค่ะประชาสัมพันธ์เแล้วคนใกล้ชิดไม่รู้ได้ยังไงคนใกล้ชิดอาจจะเป็นผู้จัดการวิลิโอแล้วผู้จัดการไม่รู้ได้ยังไงอะ ม่พี่คืออย่างนี้ผมเข้าใจคนใกล้ชิดกับผู้จัดการนะสมมุติบุโกมีกองมีกองมีสังกัดผู้จัดการอันนี้คือส่วนตัวถ้าไปตอบแทนค่ายบางทีเดี๋ยวงานงอกนะเดือกปะถูกเฮ้ยไม่ได้ข่าวนี้มันออกมาจากค่ายสิให้ต้นสังกลับไปคนตอบเองแล้วกันทีนี้นักข่าวเราเนี่ยไม่จบะถามคนใกล้ชิดอยู่ไม่จบไม่จบคือแปวาไปถามอาสยามเราก็ส่งไลน์ไปหาธัญญาเลยนะ่ตย้อนคำถามหาน้องไว้ปกติน้องจะเป็นคนตอบตลอดนะแต่อันเนี้ยเงียบ ยังไม่ให้ข้อมูลใดๆเรื่องออกมาปฏิเสธกับทีมข่าวของเราในเรื่องนี้เราก็เข้าไปบุกอีกว่าคัญญาอยู่ที่ไหนเขาน้องเนี่ยคือตัวน้องเ<อ>นี่ยนะเขาไปไลฟ์การขายสินค้าผ่านช่องทาง t i k t o ok, ็อเมื่อคืนที่ผ่านมามีแฟนๆเนี่ยเข้าไปกว่า6,000กว่าคนเ,ออเข้าไปรับชมไลฟ์แล้วก็มีเข้าไปถามเลยนะท้องจริงไหมคะพี่เออพี่ท้องจริงหรือเปล่าอะไรก็เปล่าคือแฟนแฟนหนุ่มกับเจ้าตัวเนี่ยก็นั่งอ่านคอมเมนต์ตลอดแต่แต่ไม่ตอบค่ะ ไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั้นมีคาถามลอย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 ขึ้นไปเนี่ยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจ้าตัวพร้อมเมื่อไหร่ครูออกมาตอบเรื่องนี้ออน่นออหนูว่าอันนี้ความเห็นไลฟ์คนเข้าไปถามเยอะคอมเมนต์ไลฟ์ติ๊กต็อกคุณผู้ชมจินตนาการท้องไหมคะท้องไหมท้องหรือเปล่าคือหลายคนผมเชื่อว่าไม่ได้อะไรหรอกคืออยากจะร่วมยินดีการไม่ตอบแบบเนี้ยคําตอบแล้วใช่การไม่ตอบแบบนี้คือคําตอบถามว่าน้องจะไม่เห็นในคอมเมนต์เลยเหรอ มันเป็นไปไม่ได้ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> น้องก็เห็นอยู่แล้วแต่ยังไม่ตอบแค่นั้นแหละเขาขายขอ,องไงก็ไอ้ไม่ตอบแบบหรือรออีเวนต์ไม่ตอบพี่ถือว่าเป็นคําตอบแต่หนูว่าไม่ต้องรออีเวนต์แล้วล่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเพจออกมาหรืออะไรมาแต่อาจจะไม่ใช่ชู้คู่เขาก็ได้แต่บอกว่าถ่ายรูปไปเฉยๆได้ไหมรูปอย่างนี้ถ่ายเฉยๆได้ไหมก็ได้ก็สวยก็สวยดีแต่ถ้าเกิดสมมเป็นพวกเราอย่างที่พวกโกบอกไงไม่ใช่พี่อะไรอย่างเงี้ยทาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะ